พบ Tesla Model Y Juniper พรางตัววิ่งทดสอบที่เซี่ยงไฮ้หลังมีข่าวลือว่าเริ่มผลิตได้เพียงแค่2วันเท่านั้น Xiaomi SU7 Ultra ตัวแรงได้เปิดให้จองแล้ว 1,526 แรงม้าคาดราคาเริ่มต้น 3.8 ล้านบาทและ CEO Ford นะครับยอมรับว่าชอบ Xiaomi SU7 มากหลังจากได้ขับถึง6เดือนและไม่อยากเลิกใช้มันเลยครับ BYD ประกาศราคา Celeon 6 DMI อย่างเป็นทางการเริ่มต้น 999,900 บาทมีผล1พฤศจิกายนเป็นต้นไปช่างอาน Nivo E07 รถแปลงร่าง SUV เป็นกระบะได้วางขายที่ประเทศจีนแล้วราคาเริ่มต้น 942,000 บาท CATL เปิดตัว FreeVoy แบตเตอรี่รถไฮบริดรุ่นแรกที่วิ่งไกลถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับหลังจากได้มีรายงานในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาว่า Tesla Model Y โฉมใหม่อย่าง Juniper ได้เริ่มผลิตที่ Giga Factory เซี่ยงไฮ้นะครับและล่าสุดก็ได้มีภาพ Spy Shot หรือภาพหลุด Model Y Juniper พรางตัววิ่งที่เซี่ยงไฮ้แล้วด้วยครับบัญชี X Tesla News Y ได้เผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นรถยนต์ Tesla Model Y Juniper ที่กำลังทดสอบวิ่งอยู่ในเซี่ยงไฮ้หลังจากที่เข้าสู่สายการผลิตได้เพียงแค่2วันหากสังเกตดีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนมากๆสำหรับ Model Y โฉมใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแถบไฟหน้าใหม่กระจังหน้ามีไฟที่แยกออกจากไฟชุดบนนะครับเบาะนั่งแบบเดียวกันกับ Tesla Model 3 Highlandไฟ Light Bar ด้านหลังนะครับคาดยาวเหมือนกับไฟของ Cybercab และในรถพังตัวนะครับก็มีไฟทดสอบภายในที่ด้านหลังของรถด้วยครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในโพสต์เดียวกันนี้ก็ได้มีผู้คอมเมนต์กลับว่าป้ายทะเบียนสีแดงดังกล่าวในภาพนะครับเหมือนกับป้ายทะเบียนในยุโรปมากกว่าที่ประเทศจีนและอีกแหล่งข่าวระบุว่าภาพดังกล่าวเป็น Model Y Juniper ที่นำวิ่งทดสอบที่สเปนครับแต่เราก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นประเทศไหนกันแน่ที่ถูกทดสอบเนื่องจากพื้นหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ในภาพนะครับถูกเบลอไว้จนเราแยกไม่ออกเลยครับและนอกจากนี้ยังมีบัญชี X ชื่อว่า Mr. Lee ได้เผยแพร่ภาพ Model Y Juniper หลายคันที่อยู่บนรถบรรทุกเตรียมขนส่งในประเทศจีนอีกด้วยครับและรายงานก่อนหน้านี้ครับที่ Tesla ได้เริ่มผลิต Tesla Model Y Juniper ใหม่ในโรงงาน Giga Factory เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมโดยจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่15คันต่อวันครับทำให้เราคาดได้เลยนะครับว่าในช่วงท้ายปีนี้เราจะได้เห็นภาพ Spy Shot ของ Model Y Juniper มากอย่างแน่นอนครับและเราต้องมารอลุ้นกันว่าในช่วงต้นปีของปี2025หรือปีหน้านะครับ Tesla Model Y Juniper จะเปิดตัวในช่วงเดือนไหนครับ Xiaomi SU7 Ultraตัวแรงของ SU7 นะครับได้เปิดจองล่วงหน้าแล้วและคาดว่าราคาจะอยู่ที่ 3.8 ล้านโดยการเปิดจอง SU7 Ultra ครั้งนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Xiaomi โดยลูกค้าสามารถเลือกตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการได้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำการเปิดตัวจริงนะครับในวันที่29ตุลาคมนี้โดย SU7 Ultra จะเปิดตัวพร้อมกับ Xiaomi สมาร์ทโฟน Series 15และราคาคาดการณ์นะครับจะอยู่ประมาณ 800,000 หยวนหรือหากคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ 3.8 ล้านบาทครับเรามาสรุปสเปค SU7 Ultra กันไวๆครับโดยคันนี้นะครับจะได้มอเตอร์3ตัวที่แบรนด์อ้างว่าเป็นมอเตอร์แบบ V8 ของแบรนด์ทั้งหมด2ตัวนะครับรวมถึงมอเตอร์แบบ V6 1ตัวทำให้พละกำลังสูงสุดรวม 1,138 กิโลวัตต์หรือ 1,526 แรงม้าเลยทีเดียวครับโดยรุ่นผลิตจริงจะสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 1.97 วินาทีเท่านั้นและสามารถทำท็อปสปีดไปสูงได้ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่ารุ่นต้นแบบนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์เกือบทั้งคันเลยแต่รุ่นผลิตจริงจะไม่ได้ใช้คาร์บอนไฟเบอร์เยอะขนาดนั้นครับเนื่องจากต้นทุนนั้นอาจจะสูงได้ตามที่เล่ยได้ระบุไว้ครับโดย Xiaomi เองนะครับได้พยายามนำ SU7 Ultrarถต้นแบบนะครับไปวิ่งทดสอบสนามนูเบอร์กลิงซึ่งเป็นสนามแข่งที่โด่งดังและมีความท้าทายอย่างมากแต่การทดสอบนะครับต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจและเกิดฝนตกทำให้ทางทีมนั้นไม่สามารถทำรอบได้สำเร็จแม้ว่าจะผิดหวังนะครับแต่ว่าคุณเล่ยจุนก็ยังคงเชื่อมั่นว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแบรนด์ในการพยายามทำรถไฟฟ้ามอเตอร์สปอร์ตของ Xiaomi ครับโดย Xiaomi SU7 Ultra คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025นี้นะครับเราต้องมาจับตามองว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนจะสามารถทำรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงมาเทียบกับคู่แข่งเจ้าแข็งๆได้หรือไม่ครับ
ยังอยู่กันต่อสำหรับ Xiaomi SU7 เพราะล่าสุด CEO Ford นะครับอย่างจิมฟาเรได้กล่าวว่าเขาชอบ SU7 มากๆหลังจากที่ได้ขับถึง6เดือนและเขาบอกเลยนะครับว่าไม่อยากหยุดขับคันนี้เลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับ CEO ของ Ford ได้ให้สัมภาษณ์กับช่องพอดคาสต์อย่าง Fully Charged ในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับจิมได้เผยว่าเขาเคยได้ทดลองขับ Xiaomi SU7 และได้แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถคันนี้ที่เป็นรถไฟฟ้าขายดีที่สุดในประเทศจีนครับในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับจิมได้ยกตัวอย่าง Apple Car มานะครับในยุคสมัยที่ Apple ได้มีข่าวลือในการผลิตรถไฟฟ้าขึ้นมาทำให้นะครับทั่วโลกต่างก็พูดถึงเพียงแค่ Appleแต่หลังจากนั้นนะครับไม่นานม้ามืดอย่างเสี่ยวมีดก็ได้เปิดตัวรุ่นไฟฟ้าอย่าง SU7 นะครับและเป็นรถที่ขายดีมากๆสามารถส่งมอบได้ทะลุ 10,000 คันและสามารถขายได้ถึง 20,000 คันต่อเดือนและขายหมดเกลี้ยงเลยครับโดยใช้เวลาเพียง6เดือนเท่านั้นและจิมก็กล่าวนะครับว่าเป็นยอดขายที่น่าตกใจมากๆแม้ว่าจะเทียบกับแบรนด์รถยนต์ที่ทำมาอย่างยาวนานก็ตามครับและจิมก็ได้ทวิตกลับนะครับว่าเขาพยายามที่จะขับรุ่นไฟฟ้าคู่แข่งเทียบกับ SU7 แล้วแต่ว่าเพียงแค่สเปคก็ถือว่ากินขาดคู่แข่งแล้วแต่หลังจากที่เขาได้ทดลองขับหลังพวงมาลัยจริงๆนะครับเขาก็เข้าใจเลยว่าทำไมคันนี้ถึงสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายครับหลังจากที่ชางอานได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและประกาศราคาพรีเซลสำหรับชางอาน Nivo E07 รถ2ล่างระหว่าง SUV และกระบะและล่าสุดนะครับก็ได้เปิดตัวและวางขายอย่างเป็นทางการทั้งรุ่นไฟฟ้าล้วนและ EREV ที่ราคาเริ่มต้น 942,000 บาทครับชางอาน Nivo E07 เป็นครอสโอเวอร์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าสามารถแปลงร่างจากครอสโอเวอร์เป็นกระบะได้และด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับชุดไฟสี่เหลี่ยมกันชนติดตั้งเซ็นเซอร์ไลด้า2ตัวและด้านข้างมาพร้อมกับซุ้มล้อที่มีความกว้างพร้อมกับขอบพลาสติกมันเงาครอบคลุมซุ้มล้อทำให้มิติตัวรถนะครับโดยรวมดูแข็งแกร่งและบึกบึนคันนี้นะครับออกแบบหลังคาที่มีความลาดต่ำโดยด้านหลังจะเป็นส่วนบรรทุกเหมือนกับรถกระบะนะครับจึงทำให้คันนี้นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ 0.237 CD ถือว่าน้อยกว่า Tesla Model X เพียงเล็กน้อยครับและการออกแบบภายในของคันนี้เรียกว่าเรียบง่ายครับดูคลีนฝั่งคนขับไม่มีแผงหน้าปัดมีเพียงแค่จอกลางขนาด 15.4 นิ้วพร้อมกับ Head Up Display ขนาดใหญ่ 28.86 นิ้วและคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3ก้านและมีก้านเกียร์อยู่ด้านหลังครับสำหรับระบบส่งกำลังของ EREV นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรให้แรงม้า141แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวให้พละกำลัง231กิโลวัตต์ส่วนรุ่น 4-wheel drive นะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เผาหน้าเพิ่มเข้ามานะครับที่จะให้แรงม้าเพิ่ม176แรงม้าและแบตเตอรี่ความจุของ EREV นะครับอยู่ที่ 39.05 กิโลวัตต์แอลสามารถทำระยะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ครับสำหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนนะครับจะได้ระบบขับเคลื่อนแบบ Rear Wheel Drive มอเตอร์เดียวให้แรงม้าสูงสุด338แรงม้าส่วนรุ่น 4-wheel drive ให้แรงม้าสูงสุด590แรงม้า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.96 วินาทีและแบตเตอรี่ความจุมี2ขนาดครับ70และ90กิโลวัตต์แอวสามารถวิ่งไกลได้551ถึง701กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับโดยราคาทั้ง2เวอร์ชันครับดังนี้ครับและคาดว่าทางชางอานก็จะนำ Nivo E07 คันนี้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้ใน Motor Expo ปี2023เคยได้นำมาโชว์ตัวแล้วเราต้องมารอลุ้นครับว่าเราจะได้เห็นอีกครั้งหรือไม่สำหรับ Motor Expo ปีนี้ครับ CATL ได้เปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่สำหรับรถยนต์ไฮบริดที่สามารถวิ่งไกลเกิน400กิโลเมตรและสามารถนำไปใช้กับรถยนต์ไฮบริดแบบขยายระยะทางหรือว่า EREVรวมถึงปลั๊กอินไฮบริดได้ด้วยครับโดยแบตเตอรี่ซูเปอร์ไฮบริดใหม่ของ CATL ใช้ชื่อว่า FreeVoy ถือว่าเป็นแบตเตอรี่รถไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่สามารถวิ่งไกลได้เกิน400กิโลเมตรครับรองรับการชาร์จไวแบบ 4C เพราะว่าหากชาร์จเพียง10นาทีจะวิ่งไกลถึง280กิโลเมตรทำให้รถไฮบริดสามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ไม่ต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าได้ดีขึ้นครับโดยการเปิดตัวแบตเตอรี่ FreeVoy ถือว่าเป็นยุคใหม่ของรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและ EREV ครับเพราะว่าปกติแล้วความจุแบตเตอรี่ของรถไฮบริดนั้นถือว่าน้อยมากๆทำให้เราต้องชาร์จบ่อยๆครับแต่ด้วยแบตเตอรี่ใหม่นี้ทำให้เราชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถเดินทางได้นานถึง1สัปดาห์เลยทีเดียวครับ
และทาง CATL ได้ประกาศว่าแบตเตอรี่ Free Void จะถูกติดตั้งในรถยนต์รุ่นต่างๆของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็น Li Auto, Avata, Dipol, Nivo และรวมถึง Neta ด้วยครับและคาดว่าในช่วงปี2025จะมีรถไฮบริดเกือบ30รุ่นแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Geely, Chery, GAC และ Voya จะติดตั้งแบตเตอรี่ Free Void นี้ด้วยครับBYD Leve Thailand ได้ประกาศราคารถรุ่น C-Lion 6 DMi อย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ให้ลูกค้าสั่งซื้อในช่วงราคาแนะนำหรือว่า Early Bird นะครับตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับโดยราคาช่วง Early Bird หรือราคาช่วงแนะนำพิเศษจะมีราคาดังนี้ครับBYD C-Lion 6 DMi รุ่น Dynamic จะมีราคาช่วงแนะนำอยู่ที่ 939,900 บาทรุ่น Premium จะมีราคาช่วงแนะนำอยู่ที่ 139,900 บาทและราคาดังกล่าวนะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถหรือว่าซื้อรถตั้งแต่วันที่8สิงหาคมจนถึง31ตุลาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับและจะได้รับรถภายในวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมกับการติดตั้งฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Maxพร้อมกับสิทธิประโยชน์เลเว่แคร์ด้วยครับสำหรับราคาใหม่หลังจากผ่านช่วงแนะนำมาแล้วโดยทั้ง2รุ่นราคาดังนี้ครับรุ่น Dynamic จะมีราคาที่ 999,900 บาทรุ่น Premium 199,900 บาทครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับและสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้ลิงก์นี้นะครับดังนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจ BYD C-Lion 6 DMi ไม่ควรพลาดนะครับรีบสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อก่อนวันที่31ตุลาคมครับเพื่อที่จะได้ราคา Early Bird ก่อนจะปรับราคาในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับและนี่คือคลิปสรุปข่าววงการรถไฟฟ้าที่ผมนวลไอมดนำมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารแบบนี้หรือว่าคลิปรีวิวจากพี่ต้อมในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมีโอกาสเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ